สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงของทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลาเดียวกันนี่นะครับตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดพบกันเพื่อเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้เป็นรอบของวันจันทร์รายการรู้ข่าวรู้เราซึ่งผมจะเก็บข่าวในต่างประเทศที่อาจจะขาดตกบกพร่องที่เราไม่ได้เห็นแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะแจ้งข่าวให้ท่านทราบก่อนว่ารายการที่เราจะออกนี้ปกติมันอาจจะยาวไปสำหรับบางท่านชั่วโมงเสร็จก็จะเหลือครึ่งหนึ่งประมาณ30หรือ45นาทีไม่เกินนี้โดยตัดเป็น2ครึ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังแล้วก็ครึ่งแรกนี้เนื่องจากว่าสัญญาณเนี่ยพอออกครึ่งแรกไปแล้วเนี่ยสัญญาณมันมักจะมีปัญหาไม่เสถียรทุกทีครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่ออกอากาศแบบโลคอสที่ทำอยู่นี่อาจจะมีความจำกัดผมเลยนึกถึงสมัยที่ดูหนังตอนเด็กๆนะครับหนังตามโรงนี่ปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะที่จะต้องมาเปลี่ยนม้วนฟิล์มเนี่ยในอดีตนั้นเขาต้องพอจบไปครึ่งนึงเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟในโรงหนังเพื่อจะเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยขยับขยายเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มาดูใหม่ดังนั้นวันนี้พอจบครึ่งแรกแล้วผมจะเซตรีรันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เริ่มครึ่งหลังหัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้นั้น เป็นเดี๋ยวนะครับเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันถึงเรื่องสถาบันทิศทางไทยครับผมตั้งชื่อเรื่องไว้ว่าแหล่งหากินใหม่สถาบันทิศทางไทยกดไทยให้เป็นทาสวันนี้ข่าวในประเทศล้วนๆอาจจะยังไม่เอานะครับกรณีที่คุณประยุทธ์เดินทางครม.สัญจรไปที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ไปอวดอ้างไอ้หมอนี่เป็นแปลกนะฮะอวดอ้างเรื่องโกหกชาวบ้านได้หน้าตาเฉยเลยบอกผมก็มาจากการเลือกตั้งครับ ผมเองก็มาจากการเลือกตั้งมาจากส.ส.ซึ่งส.ว.ยังไม่ทันจะลงคะแนนเลยผมก็ได้แล้วแน่ก็ความจริงมันน่าคันหัวใจดีเหมือนกันนะครับกับไอ้ตัวนายกแล้วโกหกชาวบ้านเนี่ยใครก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุดแต่วันนี้ที่ต้องเลือกตั้งก็เพราะว่าสถานการณ์โลกมันบีบถ้าคุณไม่เลือกตั้งนี่เขาก็ไม่คบค้าสมาคมด้วย 5-6 ปีมานี่ก็เห็นแล้วถึงแม้วันนี้คุณจะเลือกตั้งแต่คุณก็ออกรัฐธรรมนูญที่ขี้โกงเสร็จแล้วเลือกตั้งยังตั้งองค์กรกกต.องค์กรอิสระขี้โกงอีกมีรัฐธรรมนูญขี้โกงยังไม่พอนะครับยังมีองค์กรอิสระช่วยขี้โกงช่วยขย่งคะแนนให้อีกมันก็เป็นอย่างเงี้ยสถานการณ์แล้วนั้นวันนี้ครับที่ผมพูดกับท่านหลายครั้งว่าเราอยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยกลับคืนสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีนั่นหมายความว่าต้องมีกติกาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็เปิดกระบวนการให้ประชาชนเขาตัดสินใจแต่ไอ้นี่มันขี้โกงมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่การร่างรัฐธรรมนูญเราก็รู้ครับแต่เราก็คิดเราเชื่อมั่นในประชาชนว่าประชาชนนี่เข้าใจแล้วแล้วจะตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยของบ้านเมืองกลับคืนมาแล้วมันก็เป็นทิศทางอย่างนั้นจริงๆครับแต่มันก็ใช้อำนาจมาตรา44ที่มันมีอยู่ในเวลานั้นสร้างสถานการณ์จนกระทั่ง
จัดการยุบพรรคไทยรักษาชาติไป1พรรคเมื่อเป็นอย่างนั้นดุลกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยก็เสียไปอีกแม้กระนั้นเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยก็เกือบจะถึงครึ่งครับดังนั้นทำไมยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับคะแนนของพรรคเพื่อไทยมาเต็มๆไทยรักษาชาติที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์มาเต็มๆพรรคอนาคตใหม่มาเต็มๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าบ้านเมืองก็กลับคืนสู่บ้านภาวะเป็นประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีวันนี้ก็เดินหน้าได้แล้วแต่เพราะขี้โกงกันอย่างนี้นะครับดังนั้นเหตุการณ์มันก็จึงมันหาทางจบลงไม่ได้ที่ผมเริ่มต้นตรงนี้จะอยากจะบอกให้ท่านเห็นว่ากระแสของโลกเนี่ยมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาตลอดแล้วครับเพียงแต่ว่าบางประเทศมันมีระบบเผด็จการเนี่ยมันไปขัดขวางมันไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะชนชั้นนำของรัฐนั้นเนี่ยมันกลัวจะเสียประโยชน์เพราะชนชั้นนำนั้นหาอยู่หากินกับภาษีของประชาชนแล้วใช้ทรัพยากรที่มาจากภาษีของประชาชนนั้นเกินกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเป็นอย่างนั้นไปเบียดบังทรัพยากรของประชาชนมากประชาชนก็อดอยากสิครับงบประมาณที่จะลงกลับไปหาประชาชนมันก็น้อยเมื่อน้อยจะไปแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนยังไงเมื่อน้อยจะไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ยังไงเมื่อน้อยมันจะไปสร้างระบบรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นโครงสร้างของรัฐสมัยใหม่ที่จะทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้มันก็ทำไม่ได้วันนี้สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยครับเขาไปแล้วระบบรัฐสวัสดิการการดูแลสุขภาพตั้งแต่ประชาชนตั้งแต่เริ่มคลอดจนกระทั่งถึงตายเนี่ยเขาทำกันหมดแล้วสำหรับประเทศที่เจริญแต่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่กำลังพยายามจะพัฒนาตัวขึ้นไปเนี่ยก็ต้องสร้างเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยว่าจริงๆแล้วฐานเศรษฐกิจก็เติบโตมากขึ้นพอที่จะสร้างระบบรัฐสวัสดิการหรือโครงสร้างการจัดการสมัยใหม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีการขัดขวางก็คือการรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึงปี57ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องอย่างนี้ก็เกิดครับมีรูปธรรมให้เห็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจเผด็จการเชิงโครงสร้างกับฝ่ายประชาชนของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับวันนี้ข่าวต่างประเทศเราจะเห็นนะครับว่าในต่างประเทศที่อาร์เจนตินาท่านคงจำได้นะครับอาร์เจนตินาที่เราพูดถึงลัทธิเปรองที่ผมเคยออกอากาศคุยกับท่านแล้วว่าลัทธิเปรองเนี่ยว่ากันจริงๆก็คือคล้ายๆกับระบบทักษิณเนี่ยแหละครับก็คือระบบที่ถูกประนามว่าเป็นประชานิยมก็คือระบบรัฐสวัสดิการอาร์เจนตินาอยู่ใต้อเมริกาปรากฏเขาเสนอประชานิยมหรือรัฐสวัสดิการแบบอเมริกาเนี่ยเพียงแต่ว่าโครงสร้างของอาร์เจนตินานั้นมันมีเผด็จการทหารที่ไม่ยอมให้ระบบนี้เกิดขึ้นดังนั้นการต่อสู้ก็เกิดสู้ระหว่างเผด็จการของฝ่ายทหารกับอีกฝั่งหนึ่งประชาธิปไตยที่นำโดยฮวนเปรองแล้วเรื่องนี้ท่านอาจจะคุ้นหูย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยครับเมื่อเทียบเวลาเขามีมานานแล้วการต่อสู้ระหว่างระบบรัฐสวัสดิการกับเผด็จการทหารในเปรองสู้กันมา70กว่าปีแล้วครับของไทยเรานี่เพิ่งสู้กันมา10กว่าปีนะฮะท่านทักษิณขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและใช้นโยบายที่ก้าวหน้าบริหารประเทศเนี่ยล่าสุดการต่อสู้นี้เนื่องจากว่าอาร์เจนตินาไม่มีระบบกษัตริย์หรือไม่มีระบบอื่นมีระบบแบบเดียวกับที่ผมบอกว่าเหมือนอินโดนีเซียนี่ครับอินโดนีเซียนี่ว่ากันด้วยหมัดรุ่นระหว่างประชาชนกับทหาร
มันก็ลงตัวแล้วที่เปรองเขาก็อาจจะยาวนานหน่อยไม่ลงตัวเพราะว่าทหารที่นั่นก็แข็งเผด็จการทหารเนี่ยนะแต่สู้กันไปบนพื้นฐานที่ไม่มีอำนาจนอกระบบมาจัดการหมัดรุ่นรุ่นล่าสุดการเลือกประธานาธิบดีท่านจำได้ไหมครับที่ผมพูดกับท่านไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็จะมีเลือกอีกทีนึงเขาใช้ระบบเลือกตั้งที่ต้องประธานาธิบดีเลือกโดยตรงเนี่ยต้องมีคะแนนเกินครึ่งชนะขาดถ้าไม่ขาดก็ต้องเลือก2ครั้งครั้งที่2เลือกนะครับเมื่อ 27-28 ตุลาเนี่ยปรากฏว่าอาร์เจนตินาลัทธิเปรองชนะอีกครับผมถึงบอกว่าถ้าเมืองไทยยังยืดเยื้อกันต่อไปเนี่ยแนวคิดของท่านทักษิณนี่ไม่แพ้หรอกครับแม้ว่าวันนี้ใช้อำนาจเผด็จการทั้งปืนทั้งกองทัพการโฆษณาชวนเชื่อใช้ทุนวันนี้นายประยุทธ์ก็ยังเรียนแบบท่านทักษิณอยู่เรียนนโยบายความคิดอยู่ดังนั้นปรากฏว่าตามข่าวนะครับนี่ข่าวเมื่อวันที่เมื่อตุลาคม28ตุลาคมอาร์เจนตินาคืนอำนาจให้แก่ลัทธิเปรองอีกแล้วครับมีการเลือกตั้งครั้งที่2นะครับเนื่องจากเขากำลังเกิดวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจ IMF เขาควบคุมแล้วแนวคิด2แนวคิดระหว่างประธานาธิบดีเก่ากับประธานาธิบดีผู้สมัครใหม่ที่อยู่ในสายเปรองแนวความคิดแบบเปรองชนะอีกเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องของอาร์เจนตินาผมยังไม่เก็บรายละเอียดลงไปนะครับแต่แจ้งข่าวให้ท่านทราบว่าประธานาธิบดีคริสติน่าเฟอร์นันเดสชนะประธานาธิบดีคนก่อนแบบขาดลอยนี่เป็นรอบที่2ในการเลือกตั้งนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าเรายอมให้การเลือกตั้งเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยโดยตรงบ้านเมืองมันก็ปรับตัวเองทหารก็ปรับตัวเหมือนทหารในอินโดนีเซียก็ต้องปรับตัวแล้วสุดท้ายเขาก็ปลอมดองกันระหว่างสองฝั่งระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายประชาชนในอินโดนีเซียแต่ของเรานี่มันมีอะไรหลายอย่างและวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงว่าไอ้กระบวนการทวนกระแสความถูกต้องเป็นธรรมเนี่ยมันมีหลายรูปการวันนี้มาในรูปการของสถาบันทิศทางไทยสังคมที่ไม่ยอมรับกติกาประชาธิปไตยสังคมที่มีโครงสร้างเผด็จการเป็นพื้นฐานมันจะทวนกระแสเนี่ยความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะประชาชนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนต้องการความเป็นธรรมที่ต้องการจะเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วนี่ครับว่าความยากจนมันไม่ได้เกิดจากชาติที่แล้วแต่ว่านี่ความยากจนมันอยู่ที่นโยบายรัฐบาลมันอยู่ที่นโยบายการใช้เงินภาษีของเขาดังนั้นในวันนี้ในฮ่องกงก็เป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่ไม่ยอมให้มีการปกครองตนเองการต่อสู้ในฮ่องกงวันนี้ก็หนักหนานะครับใช้กระสุนจริงแล้วท่านคงจำได้นะครับเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผมออกอากาศคุยกับท่านว่ารัฐสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย3ฉบับเพื่อปกป้องฮ่องกงและนี่คือจุดขีดเส้นแบ่งว่าอเมริกาพร้อมจะเข้าไปช่วยในเหตุการณ์ฮ่องกงเรื่องการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยและก็มีผลกระทบจนกระทั่งมาถึงการประชุมอาเซียนที่ทำให้มีเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือที่ท่านประธานาธิบดีทําไม่เดินทางไปที่ประเทศไทยแล้วก็มีการตัด GSP เพียงแต่เราไม่ได้พูดกันขมวดประเด็นให้ชัดว่าก็เพราะวันนี้ไทยแสดงตัวเป็นลูกกระโหลกของจีนไปแล้วนี่ครับในกรณีของฮ่องกงซึ่งฮ่องกงนั้นมันมีอะไรลึกซึ้งเกินกว่าที่เรามองเห็นภาพในเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างสองฝั่งมหาอำนาจซึ่งวันนี้ผมเอาเรื่องเหล่านี้มาปูพื้นให้ท่านเห็นก่อนว่า
เรื่องราวในต่างประเทศที่จำเป็นบทเรียนบทศึกษาให้แก่ประเทศไทยวันนี้มันเห็นแล้วอย่างกรณีในอาร์เจนตินาก็ดีหรือในฮ่องกงก็ดีและเราจะมาพูดถึงประเทศไทยวันนี้ข่าวในต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทยต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปลี่ยนแผ่นดินใหม่เป็นรัชกาลที่10ข่าวในราชสำนักของไทยถูกจับจ้องจากสื่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศอย่างมากจริงอยู่ในประเทศไทยท่านอาจจะไม่เห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ว่าในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนี่ถ้าใครเปิดเข้าไปดูจะเห็นเต็มไปหมดครับตั้งแต่การที่ในหลวงแปรพระราชฐานไปอยู่ที่มิวนิกแล้วก็เกิดข่าวหลายๆเรื่องครับที่พระองค์ท่านไปทรงจักรยานแล้วก็มีเด็กยิงปืนลมเข้ามาในขบวนรถถูกพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอย่างนี้เป็นต้นข่าวอย่างนี้ครับหรือว่าอื่นๆอีกเยอะแยะทีเดียวครับที่อยู่ในต่างประเทศแล้วปัจจุบันนี้ในช่วงตั้งแต่วันที่21เดือนที่แล้วตั้งแต่มีการปลดเจ้าคุณพระก้อยปรากฏว่าข่าวในต่างประเทศโอ้โหลงกันยกใหญ่มากเนื่องจากว่ากระแสข่าวมันต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่มีการผลักแผ่นดินโดยเฉพาะข่าวโทรทัศน์ทั้งภาคภาษาเยอรมันฝรั่งเศสในเยอรมันที่ผมต้องเน้นเยอรมันเพราะว่ามีโทรทัศน์เยอรมันลงข่าวละเอียดเลยครับกับเรื่องราวในราชสำนักซึ่งกับผมก็เป็นห่วงนะครับพระองค์ท่านประทับอยู่ที่นั่นก็เกรงว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้รับความเกษมสำราญเพราะว่าข่าวอย่างนี้คนเยอรมันก็เห็นหมดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ค่อยเป็นบวกนะครับข่าวต่างประเทศท่านก็รู้นะครับเขาไม่ได้มีอะไรกับประเทศไทยในแง่ที่จะต้องมาปกป้องมีกสทช.มาควบคุมข่าวดังนั้นเยอรมันเขาก็ออกข่าวเต็มๆครับเหมือนที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็บวก10เข้าไปคูณ10บวกจะคูณ10เข้าไปนะครับดังนั้นข่าวเกี่ยวกับราชสำนักในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงผมถึงเสนอหลายครั้งว่าควรสำนักราชสำนักเนี่ยครับควรจะตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ขึ้นแล้วก็ควบคุมเรื่องข่าวชี้แจงข่าวต่างๆให้เป็นเรื่องเป็นราวแทนที่จะไปออกจากปากบุคคลต่างๆแล้ววันนี้ก็มีข่าวสำคัญอีกครับซึ่งในไทยอาจจะไม่เห็นนะครับนั่นก็คือข่าวของรอยเตอร์ครับ Thai King Create Boot Camp Style Unity Cost นี่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านครึ่งหลังนี่นะฮะถ้าราชสำนักมีคณะกรรมการทำงานด้านข่าวสารเสียก็จะได้ไม่ต้องไปเปิดทางให้กับกลุ่มบุคคลที่ฉกฉวยหาโอกาสหาประโยชน์จากราชสำนักด้วยการแสดงตัวเป็นซุปเปอร์แมนว่าจะเข้ามาช่วยราชสำนักเรื่องการข่าวดังนั้นสถาบันทิศทางไทยนี่แหละครับที่ผมบอกเป็นแหล่งหากินใหม่ของนายสนธยานชื่อฤทัยในธรรมอดีตสหายในป่านายสนธยานคนนี้ผมคงไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกครับเขาจะตั้งกี่สถาบันก็เรื่องของเขาเพราะผมไม่เชื่อว่าคนคนนี้มีเครดิตมากพอที่สังคมจะเชื่อถือแต่วันนี้สิ่งที่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาตั้งสถาบันนี้แล้วบุคคลที่เข้ามาประกอบส่วนที่มาร่วมเปิดงานนี้ปรากฏว่ามีคนอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณอย่างเงี้ยครับมาด้วยใครก็รู้ว่านายสุเทพนี่มันเหม็นขนาดไหนแต่นายสุเทพก็ไม่มีเครดิตในสายตาประชาชนแล้วล่ะครับ
ก็อาจจะมีเครดิตในสายตาประชาชนส่วนหนึ่งแต่ว่าศักยภาพที่นายสุเทพจะเป็นพลังอัดฉีดให้นายสนธยานโด่งขึ้นไปนั้นผมว่าทุนอาจจะไม่พอแต่คนคนนี้สิครับที่ผมต้องพูดถึงและต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านก็คือท่านจิรยุอิสรางกูลณอยุธยาอดีตผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และวันนี้ท่านก็ยังทำงานอยู่ในราชสำนักแสดงบทบาทเข้ามาประกบด้วยพาดหัวข่าวเป็นข่าวเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเปิดตัวสถาบันทิศทางไทยเดินหน้าประเทศยั่งยืนไร้ขัดแย้งนี่เป็นข่าวของไทยโพสต์แล้วก็ลง3รูปนี้มันเหมาะดีครับที่จะบอกให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องใช้เวลาตรงนี้คุยกันเรื่องนี้ได้เพราะว่าท่านจิรยุนี้ยังวนเวียนอยู่ในราชสำนักแล้วก็สายสัมพันธ์ในระบบของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังมีเต็มที่แล้วสำนักงานสถาบันนี้ก็ตั้งอยู่ในสำนักงานทรัพย์สินด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้จำเป็นต้องพูดซะแล้วล่ะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นั่นเขาก็มีผลงานในอดีตที่ผ่านมานะครับที่ทำให้เห็นว่าเขาหากินกับความขัดแย้งทางสังคมแล้วก็พยายามจะสร้างกระบวนการไม่ให้รัฐเนี่ยเคลื่อนตัวไปตามภาวะการทางธรรมชาติของมันไม่ให้ไปสู่ประชาธิปไตยคนอย่างในสนธยานคนอย่างในสุเทพคนอย่างในสมชายแสวงการที่หากินเกาะแข้งเกาะขาเผด็จการอยู่กันมาเป็น10ปีเป็นสว.เป็นสนช.แล้วก็เป็นสว.ใหม่และอีกหลายๆคนไปในงานนี้สถาบันนี้เริ่มตั้งตามข่าวที่ผมเกาะติดนะครับตั้งแต่กลางปีนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นข่าวเมื่อกรกฎาคมครับคุณสนธิยานกับคุณสุวินัยจับมือตั้งสถาบันทิศทางไทยรับมือสำนักคิดปฏิกษัตริย์นิยมชัดเลยครับคือตั้งตัวว่าเป็นผู้จงรักภักดีแล้วก็ป้ายสีคนอื่นว่าเป็นคนที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์เห็นไหมฮะตั้งท่าทำมาหากินก็เห็นชัดแล้วแผ่นดินเก่านายคนนี้ก็ทำครับแล้วสองคนนี้เดี๋ยวใครไม่รู้ก็บอกแหมเขาเป็นถึงด็อกเตอร์สุวินัยนะชื่อคล้ายๆสุนัยเนี่ยแต่มีวิเขาไปอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้มันด็อกเตอร์สุนัยนั่นด็อกเตอร์สุวินัยถามว่าถ้าเครดิตทางการศึกษาเขาเก่งกว่าผมแน่ครับเขาจบจากญี่ปุ่นผมก็รู้จักครับด็อกเตอร์สุวินัยคนนี้เคยเจอกันครับวันที่เป็นเลขาพลเอกชาติชายก็เจอกันแต่ว่ายิ่งรู้ข่าวของคนนี้มากเขาเท่าไหร่ก็เริ่มรู้ว่านายหมอนี่เลอะครับเลอะจบด็อกเตอร์ประเภทไหนไม่ทราบแต่ว่าไปไหว้ไอ้เปรตกู้ท่านจำไอ้เปรตกู้ได้ไหมครับนักบวชคนหนึ่งที่หลอกลวงสังคมพูดถึงเรื่องเปรตที่วัดที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ถูกจับครับหลายสิบปีมาก่อนถูกจับไปดูข่าวเก่าก็ได้ครับใครไปหาดูก็ได้ดร.สุวินัยกับเปรตกู้เปรตกู้ถูกจับอยู่ที่กองปราบดร.สุวินัยคนนี้ขณะที่ในเปรตกู้เป็นผู้ต้องหาว่าหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะด็อกเตอร์สุวินัยคนนี้มีภาพก้มกราบลงหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐเลยครับแล้วตอนหลังก็มาแสดงบทบาทอีกอ้างว่ามีพลังดวงดาวเพื่อที่จะสร้างพลังเพื่อมาคุ้มครองสถาบันกษัตริย์เลอะเทอะไปหมดนะครับ
พราะผมเห็นหน้าสองคนนี้นายสนธยานี่ก็รู้จักกันเคยเจอกันเคยคุยกันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็เป็นสื่อมวลชนวันนี้ก็เป็นผู้อำนวยการใหญ่อยู่ของเนชั่นแน่นอนครับเป็นสื่อมวลชนก็ต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรที่จะเป็นแหล่งเงินแหล่งทองได้แล้วก็ลอดคุกลอกตารางได้เขาก็หามาจนกระทั่งได้ร่ำรวยเท่าที่รู้ก็หากินอยู่กับโหรสถาบันเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่แผ่นดินเก่าโดยอยู่กับท่านจิรยุนี่แหละครับแล้วกับนายบุญชัยเศรษฐีที่วิปลาสนายบุญชัยผัวยายตักเนี่ยในตักนมโตขอโทษเรียกใครง่ายๆอย่างนี้นะให้เขาจะง่ายๆอย่างว่าเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปก็เอากันเต็มๆอย่างนี้ยายตักดาราหนังที่เหลืองแจ๋เนี่ยที่เปลี่ยนเมียอยู่เป็นประจำพอเบื่อเมียก็เปลี่ยนทีแล้วหาเมียใหม่สวยๆดาราดังๆมาเพราะสตังค์มีนี่นายสุนทรยานก็เกาะอยู่กับนายบุญชัยนี่มานานแล้วเหมือนกันโดยทำรายการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์วันนี้ที่เกิดเรื่องนี่ครับก็เป็นการอาศัยเหตุการณ์ของบ้านเมืองที่กระแสมันกำลังจะพัฒนาไปสู่ระบบประชาธิปไตยแน่นอนครับระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่มีแล้วแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ร่วมกันตัวอย่างให้เห็นก็ในอังกฤษและในสแกนดิเนเวียในญี่ปุ่นซึ่งเราฝ่ายประชาธิปไตยที่อยากจะเห็นพัฒนาการให้สถาบันกษัตริย์อยู่กับประชาชนได้โดยการปรับตัวเข้าหากันเนี่ยก็พยายามที่จะอาศัยโมเดลของอังกฤษนี่แหละครับมาเป็นตัวตั้งแต่ปรากฏว่าลูกกวางการภูที่อยู่ล้อมสถาบันเนี่ยก็อาศัยความหวาดกลัวของคนในโครงสร้างส่วนบนที่วิตกกังวลว่าประชาชนถ้าปล่อยให้พัฒนาประชาธิปไตยไปอย่างนี้ก็จะทำให้การใช้งบประมาณแผ่นดินถูกตรวจสอบแล้วก็ทำให้ไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดินตามสบายใจได้แล้วกลุ่มคนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆกับสิ่งเหล่านี้คือระบบทหารที่จะเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปซื้ออาวุธสงครามทั้งที่เขาไม่ได้รบอะไรกันแล้วนะครับแน่นอนซื้ออาวุธก็มีเงินทอนเฉพาะเงินงบประมาณที่ไปซื้ออาวุธนี่ก็มันก็ดูดทรัพยากรจากประชาชนไปแล้วยังไปหาเงินหาประโยชน์กันอีกดังนั้นเนี่ยครับอาจจะมีเสียงซาวด์แท็กหน่อยนะครับมีเสียงประกอบดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่ากระบวนการของรัฐไทยวันนี้ที่นำโดยนายประยุทธ์ที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยก็เป็นผลมาจากการก่อจลาจลทำรัฐประหารแต่ว่าประชาชนก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยต่อไปท่านจะเห็นนะครับว่าความหวาดกลัวของโครงสร้างส่วนบนเนี่ยที่หวาดกลัวประชาธิปไตยจนเกินเหตุถูกใส่ไข่โดยคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ก็แสดงบทบาทก่อจลาจลในประเทศไทยวันนี้แม้จะกลับเข้าสู่กระบวนการแล้วแต่ก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็พยายามจะฝืนกระแสอีกท่านจะเห็นว่าฝ่ายประชาชนนี่อดทนที่สุดนะครับอดทนที่จะให้กระบวนการนี้มันเดินหน้าไปแต่มันมีกระแสทวนอันเนี้ยมันจะเข้ามาเป็นตัวเร่งให้เกิดความรุนแรงเกิดการขัดขวางการขยายตัวการพัฒนาไปแน่นอนครับเมื่อประชาชนเขาเห็นปัญหาแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสิ่งที่นายประยุทธ์เป็นอยู่เนี่ยในโครงสร้างนี้ที่เอาตำแหน่งมาแบ่งกันถึงวันนี้
จะต้องเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งในประยุทธ์ก็ไม่ต้องการแก้แต่ปรากฏว่าไอ้พวกที่ไม่แก้รัฐธรรมนูญเลยครับเสนอหน้าเข้ามาจะมาเป็นประธานการมาธิการในการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นวันนี้ก็เลยให้ท่านดูภาพเก่าอีกสักนิดหนึ่งที่เข้าไปประกอบส่วนของสถาบันทิศทางไทยภาพนี้เป็นบุคคลในอดีตที่ก่อจลาจลร่วมกันทั้งนั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับก่อจลาจลเพื่อให้ทหารรัฐประหารเพื่อล้มประชาธิปไตยแล้วก็เข้ามาเสวยสุขภาพแรกเห็นในชวนเป่านกหวีดไหมครับประธานสภาเห็นรัฐมนตรีนายพุทธิพงศ์ไหมครับรัฐมนตรี ICT เห็นรัฐมนตรีศึกษาไหมครับนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเห็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาไหมครับนางกัลยาโสพลพาณิชเห็นนายถาวรเสนเนียมไหมครับเห็นนายสุเทพไหมครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์ของจริงทั้งนั้นที่ร่วมกันก่อจลาจลกับนายประยุทธ์แล้ววันนี้จะมาโกหกอะไรกันก็แล้วแต่คุณเถอะแต่ความจริงคืออย่างนี้และพวกนี้แหละครับกำลังมารวมกันตั้งสถาบันสนับสนุนสิ่งที่นายสนธยานกำลังทำแล้วก็โดยนายจิรายุแล้วบ้านเมืองมันจะสงบหรือครับถามว่าทำไมมันต้องมารวมตัวกันก็เพราะว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันได้บอกว่ามันเป็นวิกฤตที่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นกำลังขยายตัวเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็พยายามจะสร้างภาพอันหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่ของจริงเป็นเรื่องสะกดจิตทางสังคมมันสะกดจิตยังไงล่ะครับเรื่องคุณพักก้อยใครไปสะกดจิตครับเรื่องราวที่มีการโอนทรัพย์สินที่ดินหุ้นในบริษัทต่างๆที่อยู่ในองค์กรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถูกโอนไปเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของในหลวงเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนเขาสนใจติดตามกันเรื่องเศรษฐกิจที่มันเจ๊งอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอครับภาพอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับที่นายอภิสิทธิ์ที่จะมาเป็นประธานกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือคนที่ออกไปเป่านกหวีดกับนายสุเทพเป็นเงื่อนไขฉีกรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วถึงได้นึกถึงบังเอิญไปเห็นบทกวีอันหนึ่งครับของคุณวิสาคันทัพซึ่งวันนี้ลี้ภัยอยู่ที่เยอรมันคุณวิสาคันทัพยังมีบทกวีคมอยู่เสมอท่านเขียนไว้เมื่อ13กรกฎาคมแต่มันตรงประเด็นวันนี้ด้วยดูภาพนี้หน่อยสิครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านบทกวีให้ท่านฟังนะครับโจรอุ้มโจรช่วยโจรโจรด้วยกันเป็นธรรมดาสามัญใช่เรื่องใหม่เมื่อโจรมีอำนาจคุมชาติไทยยศตำแหน่งแบ่งกันไปน้ำใจโจรแม่มันแค่สี่บรรทัดแล้วได้ความดีแล้วเกินปรากฏว่าเรื่องที่สถาบันทิศทางไทยเนี่ยเขาวิตกกังวลมากนะครับมีสองเรื่องคือเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่นักวิชาการที่ชื่อว่าอาจารย์นิติเอี่ยวศรีวงศ์คงจำได้นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านเคยเสนอบทความอันหนึ่งแหมฮือฮามากมันถูกใจชาวบ้านตรงเป๊ะเลยครับเพราะในช่วงระยะเวลา50ปีมานี่ชาวบ้านเห็นว่าบทบาทของทหารไทยนี่
ฆ่าประชาชนแล้วก็ใช้อำนาจในการขัดขวางการพัฒนาประเทศด้วยการทำรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ท่านก็เสนอว่ามีทหารไว้ทำไมครับคำว่ามีทหารไว้ทำไมเนี่ยโอ้โหกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ถกเถียงกันฝ่ายทหารก็ตอบโต้อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายประชาชนเห็นเออจริงนะน่าคิดไว้มีทหารไว้ทำไมวะวันนี้ทหารใช้งบประมาณแผ่นดินประมาณ700,000,000ครับจาก300,000,000นะถ้าดูเปอร์เซ็นต์นี่30%กว่าครับผมพูดตรงนี้ไม่ได้ไกลเกินความจริงเพราะงบประมาณกระทรวงกลาโหมมัน200,000,000,000แต่ที่แอบแฝงด้วยการช่อฉนมาอยู่ในงบกลางที่นายประยุทธ์เอามานี่อีก500,000,000,000มันก็700,000,000,000นะครับวันนี้ประชาชนเห็นชัดว่าถ้าเอาภาษีประอากรของประชาชนเนี่ยในรูปงบประมาณเนี่ยไปทุ่มเทให้กับการทหารมากนี่คนก็ยากจนสิครับชีวิตคนในโรงพยาบาลก็แย่สิครับเพราะงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือประชาชนดูแลในโรงพยาบาลก็แย่ก็ยากน้อยลงไปทหารก็อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะนายทหารที่อยู่ข้างบนนี่กินอยู่สุขสบายบ้านพักรับรองนี่100-200,000,000ครับบ้านพักทหารเรือเฉพาะซุ้มประตูเป็น100,000,000สร้างตามที่หมอดูทำนายไว้อย่างเงี้ยมันเลอะเทอะดังนั้นคำว่ามีทหารไว้ทำไมเนี่ยคนเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาและจริงอยู่ครับทำอะไรทหารเขาไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในหัวใจประชาชนแล้วว่าไอ้ที่กูจนทุกวันนี้เพราะพวกมึงนี่เองเว้ยมึงเล่นกันอย่างนี้แล้วมึงถือปืนบังคับกูเดี๋ยวกูจะถือปากกากากบาทตอนเลือกตั้งแม้คราวที่แล้วมึงโกกูเดี๋ยวกูก็จะตอบโต้กลับไอ้ความหวาดกลัวอย่างนี้ความจริงอย่างนี้ที่ผู้ปกครองหวาดกลัวเนี่ยถูกเก็บไปอยู่เป็นประเด็นสำคัญในสถาบันทิศทางไทยครับสถาบันทิศทางไทยมีนักวิชาการหลายคนท่านจะเห็นนะครับนักวิชาการประเภทนี้ไม่กล้าแสดงตัวมานานแล้วนะครับพอเปิดสถาบันทิศทางไทยขึ้นเริ่มแล้วครับด็อกเตอร์เวทินเป็นคนหนึ่งพยายามเป็นมันสมองให้แก่นายสนธิยานนี้ด็อกเตอร์เวทินได้เอาเรื่องของที่อาจารย์นิธิตั้งประเด็นเนี่ยมาตอบโต้นี่เป็นข่าวนะครับที่ผมบอกมีหลักฐานดร.เวทินนักวิชาการสถาบันทิศทางไทยลื้อถอนความคิดนิธิถามกลับว่าแล้วประชาธิปไตยมีไว้ทำไมท่านเห็นหรือยังครับนี่เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะครับการถามกลับเท่ากับบอกประจานตัวเองว่ากูไม่เอาประชาธิปไตยครับชัดเจนนะแต่แกก็อธิบายอะไรของแกเนี่ยก็ว่างของแกไปปรากฏว่าแกไม่ได้อธิบายแค่ตอบโต้ด็อกเตอร์ตอบโต้อาจารย์นิธิเท่านั้นปกติไม่ได้ตอบโต้เป็นปกติอย่างที่เราเข้าใจแต่พยายามจะโยงไปด้วยข้อความว่าพยายามจะพูดเส้นยืดยาวผมไม่เอามาอ่านให้ท่านฟังหรอกนะครับในบทความชิ้นนี้ด็อกเตอร์เวทินพูดเป็นประเด็นแล้วก็มาสรุปในตอนท้ายว่าคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่แฝงเล้นว่ามีจุดไว้ทำไมแกก็ไม่ยอมบอกเลยนะ
ถ้าจะตีความก็คือดร.เวทินพยายามจะบอกว่าแล้วมีกษัตริย์ไว้ทำไมซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์นิธิไม่ได้พูดถึงเลยครับแต่ไอ้นักวิชาเกินมันตีความเกินเลยไปเลยบอกว่ามีกษัตริย์ไว้ทำไมท่านไปหาอ่านดูได้นะครับในความเห็นของด็อกเตอร์เวทินพวกด็อกเตอร์เลอะเทอะคนนี้ตอนท้ายที่แกเขียนบอกว่าแกบอกการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องหรือเหมาะสมกับภาวะของสังคมประชาธิปไตยอย่างไรนี่แกตั้งประเด็นไว้เลยนะโดยพยายามจะโยงจากสิ่งที่อาจารย์นิธิบอกและแกก็พยายามจะบอกว่าคำพูดว่าคำพูดของบทความว่ามีสถาก็มีทหารไว้ทำไมเนี่ยโยงไปถึงสถาบันด้วยดูเถอะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่านี่คือกระบวนการของคนคนนี้ของกลุ่มคนกลุ่มนี้ทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวเลยอาจารย์นิธิไม่ได้พูดถึงเลยครับเสร็จแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งด็อกเตอร์เวทินคนนี้เนี่ยหยิบมาเป็นหัวประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งนั่นคือกรณีของผู้พิพากษาจังหวัดยะลายิงตัวตายที่เป็นข่าวใหญ่ที่ผมเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์กับท่านแล้วว่ามันเป็นรูปธรรมที่ชี้ให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมของเรามันเน่าเฟะถึงที่แล้วที่ต้องถึงเวลาปฏิรูปแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่สะกดจิตนะครับไม่มีใครเป็นสะกดจิตเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทางสังคมสถาบันทิศทางไทยมันก็รับรู้เรื่องนี้ครับแต่มันรับรู้อีกมุมหนึ่งมันรับรู้ในทางที่จะไปขยายผลเพื่อจะเป็นแหล่งทำมาหากินกันโดยเขียนบทความชี้แจงเรื่องนี้โดยด็อกเตอร์เวทินอีกเหมือนกันว่ามี52ข้อเท็จจริงที่ผู้พิพากษายิงตัวเองทวงคืนหรือว่าทำลายความยุติธรรมกันแน่เอาอีกแล้วก็เจตนาของผู้พิพากษาเนี่ยท่านต้องการทวงคืนความยุติธรรมทวงคืนความเป็นอิสระของผู้พิพากษาไม่ใช่อธิบดีประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรณ์ในการบริหารอธิบดีภาคไปควบคุมเขามันก็ชัดๆแต่ไอ้พวกนี้บิดเบือนไปบอกเป็นการทำลายความยุติธรรมมากกว่าไม่ให้ทวงคืนความยุติธรรมนี่ครับเป็นบทความ52ข้อเท็จจริงดูนะฮะบทความพิเศษ52ข้อเท็จจริงผู้พิพากษายิงตัวเองทวงคืนหรือทำลายความยุติธรรมโดยด็อกเตอร์เวทินชาติกุลท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้นี่แหละมันเป็นด็อกเตอร์เลอะเทอะจริงๆตีความจนเกินเหตุและพยายามจะสร้างวาทกรรมเพื่อให้เบื้องบนเห็นว่าวันนี้อยู่ด้วยอันตรายนะเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องระบบศาลถ้าเรายอมรับความเป็นจริงเสียมันปฏิรูปเสียไปตามพัฒนาการมันไม่มีอะไรรุนแรงหรอกครับบ้านเมืองก็ดีขึ้นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองมันสู่สันติภาวะสันติภาวะการปรองดองไม่ได้เพราะไอ้คนกลุ่มเนี้ยมันมีผลประโยชน์มันไม่ได้มีเฉพาะทหารเท่านั้นไม่ได้มีเฉพาะคสช.เท่านั้นแต่มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งมาสนับสนุนผมบอกกับท่านหลายทีว่านักวิชาการที่จะมาแสดงตัวเลอะเทอะเพื่อจะปกป้องความเน่าเฟะเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาทำแล้วครับเพราะเขาเห็นกันตามตาหมดแล้วแต่เขาพูดไม่ได้มันปิดปากเขาอยู่ดังนั้นไอ้ที่เขาไม่มาตอบโต้คดีถมไปแล้วแต่ไอ้ที่จะมาให้เชียร์นี่เขาไม่เอาอยู่แล้วครับนักวิชาการอิสระหรือนักวิชาการทั่วไปเนี่ยนะที่ประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการนี่ครูบาอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยเขาไม่พูดแล้ว
ดังนั้นการเติบโตของฝ่ายประชาธิปไตยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเติบโตของพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตื่นตัวของเยาวชนท่านก็เห็นว่าความตื่นตัวของเยาวชนที่ตอบรับสิ่งใหม่จนกระทั่งตั้งฝ่ายเผด็จการก็ตั้งประเด็นว่าพรรคอนาคตใหม่หลอกลวงเยาวชนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตแล้วคนอย่างนายอภิรัตผู้บัญชาการทหารบกก็มาจัดโปรแกรมเปิดปราศัยด่านักการเมืองด่าพรรคการเมืองต่างๆแต่พอระเบิดบึ้มชุดคุ้มครองหมู่บ้านถูกฆ่าตาย15คนที่ยะลานี่ไอ้นี่เงียบเลยไม่ไปภาคใต้ด้วยแล้ววันที่นายอภิรัตเปิดปราศัยด่าผู้คนในกองทัพบกนั้นก็เชิญคนไปฟังก็เอานายสนธิยานี่ไปนั่งฟังด้วยแล้วก็พูดถึงนายสนธิยานด้วยชื่นชมท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้นี่มันเป็นขบวนการเดียวกันแน่ๆดังนั้นขบวนการที่ต่อต้านการพัฒนาประชาธิปไตยต่อต้านการปรองดองต่อต้านความสามัคคีของคนในชาติมันไม่ได้มีคสช.นี้เท่านั้นครับที่มันต้องการเห็นความแตกแยกแล้วเพื่อมันจะได้ประโยชน์จากความแตกแยกในทฤษฎี Divide and Rule แบ่งแยกและปกครองแต่มันมีนักวิชาการขายตัวพวกนี้ที่หากินอยู่นี่อีกกลุ่มหนึ่งที่แสดงตัวบทบาทของคนเหล่านี้นะครับเอาอีกแล้วเดี๋ยวนะครับผมปรับเสียงหน่อยนะครับเสียงเบาไปนะครับแหมเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเนี่ยครับมันอ้าวปรับเสียงเต็มที่แล้วนะครับถ้ายังเบาอยู่ก็ช่วยบอกอีกทีสินี่ผมมาติดไว้ถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่ท่านจะเห็นนะครับว่าบทบาทของคนเหล่านี้ทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อจะหาอยู่หากินนี่แหละครับแต่บังเอิญเป็นการหาอยู่หากินที่เอาความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นตัวตั้งประเภททำแล้วรวยกันไปหากินอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรือครับคุณสนธยานวันนี้ผมถึงบอกว่าสถาบันทิศทางไทยเนี่ยครับเป็นตัวการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่จะหากินทำมาหากินกันใหม่แหล่งทรัพยากรใหม่ที่หากินกันได้ง่ายๆจากความหวาดกลัวของโครงสร้างส่วนบนข่าวกันชัดๆอีกทีนะฮะไทยโพสต์10ปีข้างหน้าอันตรายอย่างมากคนดังแท็กทีมพุทธสถาบันทิศทางไทยรับมือภัยจากอุดมการปฏิกษัตริย์นิยมนี่ครับพยายามจะบอกเลยชัดเจนเลยนะครับดร.เวทินก็เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งนะครับนายสนธยานดร.สุวินัยและอีกหลายๆคนครับมีบางส่วนของอดีตสหายสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเข้าไปร่วมด้วยผมก็เลยชักไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้สถาบันตัวนี้นอกจากทำมาหากินนี่เห็นชัดแล้วแต่ว่ามีเจตนาอะไรหรือเปล่าที่จะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในอีกรูปแบบหนึ่งผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเหตุผลแล้วถ้าจะมีข่าวอะไรมันผิดพลาดอย่างไรเนี่ยก็น่าจะมีคณะกรรมการอยู่ในราชสำนักซะเลยครับเป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ในการดูแลข่าวสารและตอบโต้ชี้แจงได้เองเลย
ไม่ต้องผ่านปากคนพวกนี้เพราะปากคนพวกนี้มีอคติมีผลประโยชน์แอบแฝงที่เห็นชัดนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นครึ่งแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดครึ่งหลังว่าเหตุการณ์บ้านเมืองวันนี้ในสายตาของต่างประเทศนี่เขามองเราอย่างไรแล้วถ้าเรายังไม่ปรับขบวนเรื่องงานภายในของเราเนี่ยไอ้เจตนาดีต่างๆที่เราเห็นเนี่ยต่างประเทศเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพบกันครึ่งหลังนะครับขออนุญาตพักครึ่งเพื่อจะรีเซ็ตเครื่องด้วยนะครับ